ลุงพลป้าแตนเคลียร์ดราม่าเอาน้องชมพู่มาหากินจนชีวิตดีกระแสท็อกออฟเดอะทาวเรียกว่าคงต้องตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีของการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบที่ตอนนี้ยังหาสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้ซึ่งก็มีหลายคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยหนึ่งในนั้นก็คือลุงพลแต่สุดท้ายตอนนี้ลุงพลกลับมีแฟนคลับแถมยังมีคนบริจาคเงินสร้างบ้านให้อีกต่างหากไม่พอแค่นั้นยังมีคนทาบทามลุงพลให้เป็นนักร้องแต่งานนี้จะเป็นการเอาคนตายมาหากินหรือไม่แล้วลุงพลมีหลักฐานอะไรมายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองทั้งหมดนี้ลุงพลควงป้าแตนมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและใบเฟิร์นพัศกรเป็นพิธีกรวันนี้เป็นวันครบรอบ100วันการเสียชีวิตของน้องชมพู่ทางครอบครัวได้มีการเชิญลุงพลและป้าแตนไปร่วมงานด้วยหรือเปล่าลุงพลมีแค่ชาวบ้านทั่วไปที่ทางพ่อแม่ได้ไปขอความร่วมมือมาร่วมทำบุญส่วนที่บ้านก็ไม่ได้เข้ามาหาได้ให้ชาวบ้านร่วมบุญครบรอบ100วันของน้องชมพู่แต่ทางลุงพลกับป้าแตนไม่ได้ไปร่วมงานด้วยลุงพลวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดผมเราก็ได้ไปทำบุญวันนี้ครบ100วันของน้องชมพู่แล้วในส่วนของลุงพลและป้าแตนที่เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กรู้สึกเป็นไงบ้างลุงพลที่ผ่านมาก็ทางครอบครัวเรากับทางครอบครัวน้องชมพู่เราก็สนิทสนมกันเรียกได้ว่าเราไม่มีอะไรที่ขุ่นข้องหมองใจกันเราก็ดูแลซึ่งกันและกันอยู่ตลอด100วันที่ผ่านมาความรู้สึกในทุกวันคิดถึงน้องมากขนาดไหนลุงพลทุกครั้งที่นึกถึงภาพที่เราไปเห็นก็รู้สึกเป็นห่วงขออนุญาตย้อนกลับไปถามถึงวันที่เกิดเหตุช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไปเป็นวันที่11พฤษภาคมช่วงสายๆตอนนั้นทำอะไรกันอยู่บ้างลุงพลทางผมกับป้าแตนไปกรีดยางตั้งแต่3หลังจากนั้นก็กลับมาใส่บาตรที่บ้านซึ่งช่วงเวลา8โมงกว่าเราได้มีการโทรนัดหมายกับแม่น้องชมพู่ไปสวนมันสำปะหลังก็อยู่กันจนถึง9โมงกว่าก็แยกย้ายกันคือช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไปทั้งลุงพลป้าแตนและแม่น้องชมพู่ก็คืออยู่ด้วยกันลุงพลใช่ครับคนที่เจอน้องคนแรกคือลุงพลเห็นบอกว่าตอนนั้นสติแตกไปเลยความรู้สึกตอนนั้นจริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างลุงพลหลังจากที่ได้ออกค้นหาน้องชมพู่ตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่14ก็มีชาวบ้านชื่อยายตุ่นได้โทรศัพท์มาบอกว่าเจอรองเท้าเด็กบนภูเขาณตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ารองเท้าที่เห็นเป็นของชมพู่หรือเปล่าเราก็มีความหวังว่าถ้าเป็นภูเขาใกล้ๆบ้านเราก็มีโอกาสเป็นของน้องตอนนั้นชาวบ้านก็พร้อมใจกันที่จะขึ้นไปดูวันนั้นก็ขึ้นไปเป็นชุดเดินเรียงเป็นแถวยาวประมาณ 30-40 คนระหว่างที่เราขึ้นไปเวลาพบค่ำพอดีพอขึ้นไปถึงใกล้จุดที่พบรองเท้าได้มีการนั่งพักแล้วก็ปรึกษาแล้วก็รอคนอื่นที่เดินมาไม่ทันซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลามืดพอดีทุกคนก็เตรียมใช้แบตใช้อะไรบริเวณภูเขาตอนนั้นไม่มีหญ้าอะไรรกมากมายทุกคนก็มองเห็นกันหมดแล้วได้เดินขึ้นไปตรงจุดที่ทางชาวบ้านได้ซ่อนรองเท้าไว้ยายตุ่นได้ให้เหตุผลใหม่ว่าทำไมถึงเอารองเท้าไปซ่อนลุงพลยายตุ่นบอกว่าเขาไปหาของป่าเขาบอกว่าเห็นรองเท้าสภาพดีคาดว่าน่าจะอยากเอาไปให้ลูกหลานที่บ้านก็เลยเอาไว้ก่อนไม่รู้ว่าเป็นรองเท้าใครหลังจากที่ขึ้นไปตามหาจู่ลุงพลก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆ่าน้องชมพู่ในความคิดเห็นของลุงพลคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงที่กลายเป็นผู้ต้องสงสัยลุงพล
ประเด็นนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันที่จู่ๆผมกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในสายตาของแม่น้องชมพู่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีเหตุผลอะไรข้อมูลอะไรที่ทางแม่น้องชมพู่ได้รับรู้มาแล้วทำให้แม่น้องชมพู่เปลี่ยนจากคนอื่นมาเป็นเราถามป้าแตนที่เป็นพี่น้องกับแม่ชมพู่เพราะอะไรความคิดตรงนี้ถึงเกิดขึ้นป้าแตนวันนี้ก็ไม่เข้าใจกับน้องเราอยู่ด้วยกันตลอดไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นผลที่จะทำร้ายหลานได้ก็ยังตอบไม่ได้น้องคิดยังไงใครมาพาให้คิดหรืออะไรก็ตามมาสงสัยลุงคือที่ทุกคนเริ่มสงสัยลุงพลเริ่มมาจากแม่น้องชมพู่ถูกไหมคะป้าแตนน่าจะใช่ต้องเป็นเจ้าตัวถึงจะคิดอย่างนั้นได้เพราะเขาเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาไปสงสัยได้ยังไงเพราะเกิดความสงสัยในฐานะที่ป้าแตนกับแม่น้องชมพู่เป็นพี่น้องกันเราได้มีการเคลียร์ใจกันไหมหรือถามกันตรงๆไหมว่าเพราะอะไรถึงมาสงสัยสามีเราป้าแตนไม่ถามตรงๆส่วนมากจะคุยผ่านแม่กับพ่อมากกว่าแต่ก็ไม่ได้คำตอบกลับมาแล้วคุณตาคุณยายวิเคราะห์ยังไงบ้างป้าแตนตากับยายก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฝั่งแม่น้องชมพู่ก็ไม่ได้บอกอะไรความรู้สึกของเรารู้สึกยังไงบ้างป้าแตนตอนนั้นนั่งดูข่าวอยู่ก็รู้สึกว่าอะไรเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะโดนคิดกับตัวเองแบบนี้แล้วคนในหมู่บ้านเขามองเรายังไงป้าแตนเอาจริงๆเราไม่กล้าที่จะมองใครเลยรู้สึกเหมือนอยู่กับคนแปลกหน้าเยอะๆบางคนก็สงสารเราบางคนก็ใช่หรือเปล่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนชาวบ้านกกอดเหมือนจะแบนลุงพลตอนนั้นลุงพลกับป้าแตนใช้ชีวิตกันยังไงลุงพลชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็ใช้ชีวิตปกติเขาไปทำไร่ทำสวนเหมือนคนทั่วไปตัวผมกับป้าจะคอยดูว่าเจ้าหน้าที่เขาทำงานไปถึงไหนตรวจสอบมีการมาขอหลักฐานตรงนั้นตรงนี้ก็อย่างที่เป็นข่าวเราก็โดนทางเจ้าหน้าที่มาตรวจค้นรถมาค้นที่บ้านมาเอาหลักฐานต่างๆไปผมก็พยายามดูว่าทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานจากคนอื่นไหมก็เป็นการตรวจสอบไปในตัวว่ามันมีแต่เราหรือเปล่าที่มีการเก็บหลักฐานเราเองก็ชอบอยากรู้อยากเห็นก็เลยมีการตรวจสอบว่าไปถึงไหนแล้วซึ่งเขาก็ทำแบบนี้กับทุกคนที่สามารถจะทำได้ลุงพลอันนี้ผมทราบเบื้องต้นคือมากที่สุดคือตัวผมซึ่งวันที่มาค้นรถที่บ้านไม่ได้มีหมายค้นหรืออะไรทั้งสิ้นมาในลักษณะที่บอกว่าอยากจะมาคุยด้วยปรึกษาเรื่องเล็กๆอาจจะไม่คุยเยอะแต่ไปๆมาๆก็มีพิสูจน์หลักฐานมาล้อมแล้วก็มาตรวจคนที่บ้านผลสรุปยังไม่ออกแต่มันก็มีชาวบ้านบางส่วนที่ตัดสินเราไปแล้วเคยมีเหตุการณ์ใหม่ที่ชาวบ้านมารุมว่าเอเคยมีเหตุการณ์ใหม่ที่ชาวบ้านมารุมว่าเราทำให้เรารู้สึกไม่ดีกับเหตุการณ์นี้ลุงพลไม่ครับชาวบ้านส่วนใหญ่รู้นิสัยผมดีผมจะเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาถ้าอันไหนไม่ใช่ความจริงผมจะเดินเข้าไปปะทะที่บ้านเลยผมจะเป็นคนที่ชอบความจริงเรื่องอะไรที่ไม่เป็นความจริงจะไม่ยอมให้เรื่องดังกล่าวมันบานปลายผมจะต้องพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้มันชัดเจนทุกอย่างก็จะจบแล้วทุกคนก็จะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมแต่ก็มีคนที่เห็นใจลุงพลตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นแฟนคลับลุงพลรู้สึกยังไงบ้างลุงพลรู้สึกดีใจในสิ่งที่เราพยายามต่อสู้ทุกอย่างมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขายังเห็นความถูกต้องมันควรจะมาเหนือทุกอย่างมีคนนำรูปของลุงพลตอนหนุ่มๆไปเปรียบเทียบกับคุณสงกรานต์เตชนรงค์เขาบอกลุงพลหล่อมากป้าแตนรู้สึกยังไงบ้าง
ป้าแตนก็เฉยเฉยอยู่ด้วยกันมานานแล้วลุงพลเรารู้จักกันตั้งแต่ปี45ปี47ก็แต่งงานมีลูกถ้าแตนคิดว่าลุงพลกับคุณสงกรานต์ใครหลอกกว่ากันป้าแตนจะสู้ลุงได้ยังไงมีแฟนคลับลงทุนในการสร้างบ้านให้ด้วยป้าแตนใช่ลุงพลก็หลังจากที่เป็นข่าวไปก็มีผู้ใจบุญท่านยื่นมือเข้ามาช่วยสร้างบ้านให้รู้สึกว่ามูลค่าทั้งหมดน่าจะตกประมาณ 300,000 กว่าบาทบ้านเปลี่ยนไปเยอะมากจากที่เราเอาไม้ไผ่ล้อมหลังคาสังกะสีได้ถามเขาไหมว่าทำไมเขามาสร้างบ้านให้เราลุงพลก็ได้คุยกับผู้ใจบุญทั้งสองท่านท่านก็บอกว่าท่านไม่ใช่แค่ช่วยครอบครัวเราท่านก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือครอบครัวอื่นอีกเยอะแยะมากมายแต่ท่านไม่เคยได้ออกสื่อหรือออกนามอะไรซึ่งเป็นคนที่ใจดีมากๆนอกจากจะสร้างบ้านแล้วก็มีผู้ใจบุญเอาเฟอร์นิเจอร์มาให้ด้วยเห็นว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ป้าแตนลุงพลมีโอกาสได้นั่งโซฟาป้าแตนใช่ค่ะคือเราไม่เคยมีทุกอย่างในบ้านใหม่หมดเลยตอนที่เรานั่งโซฟาครั้งแรกรู้สึกยังไงลุงพลก็ภูมิใจที่เรามีโอกาสมีโซฟาเป็นของตัวเองครั้งแรกก็ภูมิใจกับทุกท่านที่ได้ส่งของทุกอย่างมีค่าถึงแม้เป็นสิ่งเล็กๆแม้แต่กำลังใจที่ไปหาที่บ้านเป็นสิ่งมีค่ามากสำหรับเรายืนยันตรงนี้เลยว่าเราไม่เคยไปขอเงินใครลุงพลก็ยังยืนยันครอบครัวเราไม่ได้เปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นมีคนเอาเราไปแอบอ้างไหมลุงพลอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ที่เขาแอบอ้างผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรตอนนี้ยังมีความกังวลใจอะไรอยู่บ้างลุงพลก็มีความกังวลเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมันผ่าน90วันไปแล้วผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ต้องเก็บหลักฐานอะไรอีกเยอะเราก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่ซึ่งมันนานมากสำหรับเราถามว่าทุกวันนี้เราทำงานปกติไหมก็ไม่ได้ทำอะไรครับที่บ้านตอนนี้ก็รับแขกคนที่มาให้กำลังใจที่บ้านแล้วก็รอดูความคืบหน้าของเจ้าหน้าที่และตั้งแต่เกิดเรื่องไม่ได้กรีดยางเลยถ้าเรื่องยังเป็นแบบนี้จะยังไม่ทำงานลุงพลกับป้าแตนยังมีความหวังที่จะจับฆาตกรตัวจริงได้ลุงพลก็มีความหวังครับเรื่องเวรกรรมมีป้าแตนคนที่ทำเขาต้องรับกรรมที่ทำกับหลานเรามันต้องมีคนทำดูจากสภาพแล้วเขาจะขึ้นไปข้างบนไม่ได้คนเดียวป้าว่าเจ้าหน้าที่ต้องหาจนได้เสียใจไหมที่มีคนกล่าวหาเราลุงพลทุกวันนี้เฉยๆครับรู้สึกเฉยๆกับสิ่งที่คนอื่นกล่าวหาเราซึ่งผมก็เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตัวเองอยู่ว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในคดีป้าแตนเราเชื่อมั่นกันมาตลอดแล้วก็มั่นใจด้วยว่าลุงไม่ได้ทำไม่ได้อะไรทุกอย่างคนอื่นจะมองยังไงเขาไม่ได้อยู่กับเราเราก็ไม่ต้องอะไรมากมายเราใส่ใจคนในครอบครัวของเรามากกว่าให้กำลังใจกันยังไงในวันที่กระแสสังคมแล้วกระแสกับคนในชุมชนหมู่บ้านช่วงแรกๆมองว่าเราเป็นผู้ต้องสงสัยป้าแตนไม่ต้องคิดมากลุงพลไม่ต้องคิดมากอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดคนจะพูดก็ให้เขาพูดไปสิ่งไหนที่จริงสิ่งไหนที่ใช่ทุกอย่างเวลาจะตัดสินมันเองครับลุงพลค่อนข้างมั่นใจในความถูกต้องลุงพลครับมั่นใจถ้าไม่มั่นใจผมไม่กล้าที่จะไปขอความช่วยเหลือจากผู้บัญชาการตำรวจได้มีน้ำตานอนกอดกันร้องไห้บ้างไหมลุงพลไม่ครับครอบครัวเราอยู่กันง่ายเราไม่เสียใจเรื่องแบบนั้นป้าแตนถ้าอยู่ต่อหน้าลูกถ้าเสียใจหรือว่าเจ็บเราจะไม่ให้ลูกเราเห็นแต่ว่าเขาดูออกแหละเขามาตบไหล่แต่เราก็ผ่านมาได้เรายังมีลูกของเราเขาบอกว่าลุงพลร้องเพลงเพราะมากเมื่อก่อนเป็นนักร้องด้วยลุงพล
น่าจะเป็นพ.ศ. 2551นานแล้วร้องเพลงลูกทุ่งครับถ้าวันนี้มีคนเข้าใจเราในแบบที่ไม่เป็นความจริงลุงพลกับป้าแตนจะบอกอะไรกับพวกเขาป้าแตนเราห้ามความคิดของใครไม่ได้แต่ว่าเรามองส่วนที่เขาให้กำลังใจเรามันจะทำให้เรามีกำลังใจต่อไปไม่ต้องคิดอะไรมากลุงพลอยากจะฝากเกี่ยวกับโลกโซเชียลว่าการจะดูข่าวซึ่งข่าวทุกวันนี้มันมีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอมก็อยากจะให้ทุกคนดูข่าวแบบรอบด้านดูไปด้วยคิดไปด้วยว่าเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกมันเป็นยังไงจนถึงณปัจจุบันซึ่งผมเชื่อว่าถ้าคนที่ดูข่าวทุกวันจะรู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมต้องรอเจ้าหน้าที่อย่างเดียวลุงพลกลายเป็นคนดังถึงขั้นพี่จินตหราภูลลาภมาเชิญลุงพลบอกว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตเต่างอยวันที่1กันยายนให้ลุงพลไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยตอบรับคำเชิญไปหรือยังลุงพลก็มีผู้จัดการส่วนตัวของจินตหราภูลลาภมาที่บ้านแล้วมาคุยเรื่องการร่วมงานวันที่1กันยายนผมก็ได้ตอบรับทางผู้จัดการไปแล้วว่าจะไปร่วมงานด้วยเห็นผู้จัดการบอกว่าจะมีการฟีเจอริ่งเพลง1กับจินตหราแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยจะมีโอกาสเห็นลุงพลเป็นศิลปินเดี่ยวไหมลุงพลก็ขึ้นอยู่กับเวลาคนเราพอมีความดังขึ้นมาแน่นอนที่สุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็จะตามมาอย่างกรณีลุงพลก็โดนว่าทุกวันนี้ที่บ้านมีชีวิตดีขึ้นเพราะลุงพลเอาคนตายมาทำมาหากินลุงพลถ้ามุมมองของผมว่าผมเอาเรื่องการตายของชมพู่มาหากินผมก็อยากให้เขาย้อนกลับไปว่าถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดในครอบครัวเขาหรือตัวเขาเองเขาจะรู้สึกยังไงผมก็ไม่อยากตอบโต้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ไปชักจูงใครมารักเราส่วนใหญ่คนที่เขาดูข่าวแล้วรู้สึกว่าครอบครัวเราน่าสงสารมากกว่าป้าแตนเราไม่เคยคิดที่จะเอาหลานมาหากินจนช่วงหนึ่งไปออกรายการพูดอะไรที่ทำให้มองว่าเราน่าสงสารมากกว่ามันก็เลยกลับมาตรงนี้จากไม่เคยมีใครให้กำลังใจก็มีเยอะจนเราตกใจก่อนหน้านี้ลุงพลป้าแตนรวมถึงพ่อแม่น้องก็รักกันดีป้าแตนใช่ค่ะลุงพลใช่ค่ะครอบครัวเราไม่เคยมีการทะเลาะเราอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาตลอดซึ่งพอเหตุการณ์มันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทำให้ครอบครัวของเราดูห่างกันไปแต่เราก็ยังรักใคร่กันเหมือนเดิมแต่เพียงต้องใช้เวลาแค่นั้นเองล่าสุดมีเพจดังเอาไปเขียนเกี่ยวกับเรื่องการขายของน้องชมพู่ใช้อักษรย่อว่าเป็นเบาะแสว่าอักษรย่อของผู้ที่มีส่วนในการทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตก็คือสอต่อโลกโซเลียลก็ไปตีความว่าสก็คือสาวิตรีตำบลคือแตนซึ่งมันตรงกับชื่อของป้าแตนใจข้างในเป็นยังไงป้าแตนก็คือผ่านมาเยอะทุกตั้งแต่แรกแล้วมาถึงจุดนี้ก็รู้แล้วว่าเราไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วป้าก็ไม่กังวลเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วแหวกก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ออกมาให้ความชัดเจนในที่สุดไม่ใช่คนนู่นคนนี้สมมุติถ้าตำรวจมีหมายจับออกมาเราจะสู้ขาดใจเลยไหมลุงพลก็ต้องต่อสู้ครับเพื่อความยุติธรรมของครอบครัวของเราเอาจริงๆลุงพลกับป้าแตนรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำลุงพลเท่าที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับครอบครัวน้องชมพู่ช่วงที่เราหาน้องวันที่11ถึงวันที่14มีช่วงหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ปรึกษากับครอบครัวเขาก็ไม่ได้คิดเป็นกังวลว่าไปสงสัยใครเป็นพิเศษ
พราะว่าตัวผมเองกับป้าแตนเราก็อยู่กับครอบครัวของเราซึ่งเราไม่รู้ว่าครอบครัวพ่อแม่น้องชมพู่เขาไปมีเรื่องกับใครหรือไปทะเลาะกับใครจนรุนแรงถึงขนาดมามุ่งเป้าหมายชีวิตน้องชมพู่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงกับครอบครัวน้องชมพู่ซึ่งผมก็ยังติดใจในความรู้สึกมันเป็นใครกันแน่ที่ทำกับครอบครัวน้องชมพู่ลึกๆคือเราไม่ทราบว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วคิดว่าตัวของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ทราบไหมลุงพลผมเชื่อว่าทางพ่อแม่น้องชมพู่เป็นคนที่ให้คำตอบดีที่สุดป้าแตนมีอะไรอยากบอกกับลุงพลบ้างหลังจากที่ผ่านเรื่องราวมามากมายป้าแตนไม่มีอะไรเราก็อยู่ด้วยกันสู้ด้วยกันมาหลายปีครอบครัวเราก็ยังอบอุ่นสำหรับป้าเหมือนเดิมเราก็สู้ด้วยกันไปเรื่อยๆถ้าวันนี้หลานของเรารับรู้เราอยากบอกอะไรกับหลานลุงพลสำหรับลุงอยากภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทุกอย่างอยากให้ชมพู่โดนจิตใดใจคนที่ทำกับชมพู่ให้เขารู้สึกผิดหรือว่าให้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำลงไปกับชมพู่มันยากเกินเยียวยาแล้วตอนนี้ครอบครัวของเราโดนมาหนักเหมือนกันครอบครัวน้องชมพู่เองก็โดนมาเยอะในใจผมอยากให้ชมพู่ซึ่งอยู่บนสวรรค์แล้วอยากให้ชมพู่ไปแบบไม่ต้องห่วงเราเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยยังคงดำเนินต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครอบครัวเราเองครอบครัวชมพู่เองจะได้รับความยุติธรรมครับคิดถึงหลานไหมลุงพลตลอดครับป้าแตนนึกถึงหน้านึกถึงตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่คิดถึงตลอด Big Brother เขียนบันทึกสุดท้ายน้ำตาไหลชื่นชมหนุ่มสอนรามดูแลลูกสาวได้ดีกว่าทำเอาชาวเน็ตอ่านไปซึ้งไปสำหรับการเขียนบันทึกของติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของสอนรามเทพพิทักษ์และเป็นคุณแม่ของน้องวีจิที่เขียนไว้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อวานนี้24กันยายน63สำหรับโพสต์ของติ๊กได้ว่าบันทึกสุดท้ายจากแม่ติ๊กขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกเกิดขึ้นในวันนี้นะคะติ๊กเห็นภาพคลิปวันนี้ทำให้ติ๊กกลั่นน้ำตาไม่อยู่ด้วยความรู้สึกสุขใจสัมผัสได้ว่าจากแววตาลูกร้อยยิ้มของลูกมีความสุขมีความอบอุ่นมากขึ้นแววตาลูกวันนี้ส่งให้กับป้าป้าด้วยแววตาสีหน้ามีความสุขและหัวเราะแบบมีความสุขออกมาจากข้างในจริงๆติ๊กพิมพ์ยังยิ้มไปด้วยติ๊กขอชื่นชมพี่หนุ่มมากๆและขอบคุณที่ดูแลลูกดีมากปกติพี่หนุ่มเป็นหัวหน้าครอบครัวช่วงที่ผ่านมาทำงานแทบไม่มีวันหยุดออกไปทำงานกลับมาเป็นเวลาที่วิจิหลับตลอดแม้อยากเล่นกับลูกยังไม่ได้เล่นได้แต่นอนกอดและหลับกับลูกยกเว้นวันหยุดกองคืนคิวพี่หนุ่มอยู่บ้านดูเอาใจใส่ดูแลลูกเป็นอย่างดีแบบที่ทุกคนเห็นวันนี้ติ๊กภูมิใจประทับใจและเข้าใจเห็นใจพี่หนุ่มเพราะติ๊กเพิ่งจะคิดได้ในมุมอีกมุมหนึ่งว่าการนอนกกลูกที่เราเคยทำมันยากนะถ้าเป็นพี่หนุ่มทำเพราะทำงานด้วยดูแลลูกด้วยแม่ด้วยดูแลทุกคนในบ้านด้วยถือว่าเจ๋งมากมากน้อยคนที่จะทำได้ต้องรักลูกมากเลยทีเดียวเราเป็นแม่เรายังอายเลยว่าที่ผ่านมาคิดว่าตัวเองเป็นแม่ที่ดีแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เทียบกันไม่ได้เลยกับพี่หนุ่มทุกอย่างเราทำผิดถึงได้เจอลูกยากเพราะความเป็นพ่อต้องปกป้องลูกให้ปลอดภัยเราต้องยอมรับแล้ววันนี้ติ๊กพูดกับเพื่อนด้วยน้ำตาจริงๆค่ะว่ายอมใจพี่หนุ่มจริงๆวันนี้พี่หนุ่มดูแลลูกได้ดีกว่าเราจริงๆเรายอมใจติ๊กต่างหากที่เป็นแม่ไม่ได้เรื่องมนุษย์แม่ไม่เคยได้หลับสนิท
พราะต้องคอยดูลูกผ้าห่มปิดอกไหมนอนท่าไหนหายใจออกไหมมองกลับกันมนุษย์พ่อที่ต้องปรับตัวหลายเรื่องราวตอนนี้ใจต้องแกร่งแค่ไหนถึงจะทำได้แบบนี้การทำงานเป็นนักแสดงต้องนอนหลับที่เพียงพอเพื่อทำงานต้องใช้อารมณ์ดีสมองดีเพราะถ่ายทุกซีน2เรื่องพร้อมกันพี่หนุ่มยังกลับบ้านทำหน้าที่พ่อโดยไม่มีวันหยุดว่างติ๊กมั่นใจในศักยภาพของคนจริงทำจริงอย่างพี่หนุ่มต้องเลี้ยงลูกได้ดีกว่าเราแน่นอนค่ะวันนี้ติ๊กไม่ห่วงค่ะพร้อมสนับสนุนค่อยเป็นกำลังใจให้ดูแลลูกแบบไม่เร่งรัดไม่ทวงสิทธิ์ความเป็นแม่เพื่อตัวเองได้ไปแก้ไขปรับปรุงตัวพัฒนาตัวเองไปทางที่ถูกที่ควรพี่หนุ่มอนุญาตให้เจอลูกได้วันที่26เวลา11นาฬิกาต่อไปมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราแล้วว่าจะเปลี่ยนตัวเองได้ไหมทำให้เชื่อใจว่าเป็นแม่พร้อมดูแลลูกได้ไหมสิ่งที่เราทำกับพี่มันหนักเกินไปจริงๆไม่ควรได้การให้อภัยด้วยซ้ำสุดท้ายนี้ติ๊กขอให้กำลังใจของติ๊กช่วยเป็นตัวแทนจากติ๊กส่งไปให้พี่หนุ่มด้วยนะคะสัญญาณที่ดีที่ทุกคนรอคอยกำลังมา26ภาพจากมาม่าวีจิ